Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with everyone. สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและขณะนี้ฮะเราอยู่ในการบ็อกซ่าเรสติ้งออนทัวร์ตะลุยบุรีรัมย์กับงานเด็กสตาร์2018ถูกต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่สนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยตอนนี้ก็คือสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเด็กสเตอร์แพ็กแน่นอนอยู่แล้วฮะและอย่างนึงวันนี้ฮะเป็นวันที่รวบรวมสุดยอดความเร็วของประเทศไทยแนวหน้าอยู่ที่นี่หมดเขาเรียกว่าเป็นมหกรรมรวบรวมแล้วก็จัดอันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในประเทศไทยครับณตอนนี้และเงินรางวัลสูงสุดในสยามประเทศประมาณเท่าไหร่พี่เป็นล้านเพราะว่า2ล้านกว่าบาทนี่แอบเอามาบ้างแล้วนิดนึงงานยิ่งใหญ่แม่งเมาเยอะด้วยพี่อย่างว่าวันนี้มีอากาศเขาเรียกว่าชื้นๆเล็กน้อยชุ่มชื้นเล็กน้อยจริงๆไม่ว่าพี่ตงพี่ตีนะวันนี้นะอย่างชื้นต้องไปจับไปขยำนะดูซิว่าชื้นแค่ไหนจริงๆผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้สาบานให้ตายจะตายจริงๆตกแรงนะรู้สึกนะผมเหรอดำไหมเหรอก็นิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ไม่มีตกขาวนะสำหรับแทร็กที่นี่ผมบอกเลยนะฮะทำไมถึงไม่ตกขาวนะฮะเพราะว่าเขาเทดำหมดนะโค้ดแท็กด้วยความดำน้ำยานี่อเมริกาเลยนะอเมริกาอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วสำหรับบุรีรัมย์นะฮะและครั้งนี้นะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าไปเลยอยากจะหื่นเต็มที่ไปเลยแต่ติดอยู่นิดเดียวอะไรขามันไม่เดินขามันรีบไปอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่านเด่นมากๆผมรอมานานละรอที่มาเจอท่านและเจอพี่คนนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมอยากถามซะเหลือเกินนะตอนนี้เป็นทางการครับพี่บอยสวัสดีครับผมสวัสดีบอยครับนี่ฮะพี่บอยสระวงเทียนทองนั่นเองนะครับพี่บอยครับผมอยากจะถามว่า1ธันวาคมคืออะไรครับพี่1ธันวาคมนะครับ1ธันวาคมคือ1คือวันเกิดจังหวัดสระแก้วนะครับ1ธันวาปี36วันครบรอบแต่งงานครับว้าวมีวันมีความสำคัญหวานอันไหนสำคัญกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวันที่ลูกออกมาครับโอ้ตรงกันหมดเลยตรงกันหมดเลยครับใช่ต้องบอกก่อนว่าก็คือเป็น1ธันวาคมก็คืออยู่ดีก็วันรวมตรงกันดีรวบรวมความหมายได้รู้นะจริงๆอยากรู้นะแล้วผมเชื่อได้นะในวงการเรสซิ่งเราก็อยากจะรู้1ธันวาคมคืออะไรเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะเจอแต่ลายวัวจะเป็นรถลายวัวนั่นเองนะฮะและครั้งนี้ครับพี่บอยครับผลงานเป็นยังไงบ้างครับกับงานในบุรีรัมย์เด็กสเตอร์ครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเอาพูดถึงภาพของงานนะครับจริงๆแล้วชื่นชมนะครับผู้จัดแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมกันแข่งขันก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ต้องฝากแฟนๆไปด้วยว่าน่าติดตามมากเอาละครับฝากผลงานไว้เล็กๆน้อยนะครับพี่บอยฮะสำหรับวันนี้ฮะเชียร์ทีมแคนวาด้วยนะครับแล้วก็ทีมซีกาลาดรวมถึงทีกระดาษด้วยนะครับเป็นตกพันในคันหนึ่งซึ่งพยายามจะทำออกมาเพื่อสร้างสีสันก็ได้เพิ่งมีเวลาที่ออกมาเป็นตัวเลขให้เห็นมันเมื่อวันซ้อม 8.8 น่ะสวยงาม 8.8 ก็ถือว่ามีเวลาเพราะว่ายังไม่เคยมีเวลาอันนี้เลยฝากผมฝากไว้ด้วยน่าจะเห็นเลขสวยๆได้อ่ะล่ะด้วยนะครับนั่นแหละครับสุดยอดรู้แล้วครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรู้แล้วใช่ไหม1ธันวาคืออะไรรู้แล้วนะครับสุดยอดสำคัญทั้งนั้นเลยชื่อสวนด้วยชื่อสวนด้วยหนึ่งธันวาผลไม้ครับอร่อยเฮ้ยต้องไปเที่ยวสักนี่ฝากร้านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปฮะไปกันต่อฮะครับจอพิธีหารเนี่ยโอ้ยเอาพิธีหารตลอดยังไงทำไมอ่ะงานใหญ่ๆยกหน้ามั่งอะไรมั่งงานนี้ยังไงวันเป็นไงล่ะเกียร์ซิ่งเร็วที่สุดไปแล้วเท่าไหร่เมื่อวานวิ่ง 8.0 ครับเอาวันที่คอลิฟายวันซ้อมวิ่ง 7.9 นั่นน่ะครับผมธรรมดาไหมแต่คนนี้อภินิหารออกมาต้องมีอภินิหารไม่รู้ยิ่งยกหน้าไม่รู้เวลาเท่าไหร่แต่คนนี้ถล่มไลฟ์บานแต่จริงจริงจริงเดี๋ยวมันมีเทคนิคอะไรฮะพี่เบิร์ดฮะก็ไม่มีอะไรมากพี่เกียร์ซิ่งที่วิ่ง7อะครับคือเราก็เหมือนเดิมนะพี่เครื่องยนต์อะไรก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราเหมือนกับวิ่งแล้วเราปรับปรุงข้อเสียไปเรื่อยๆพี่บางคนแก้ทีละจุดใช่ครับบางอย่างเหมือนกับเราแก้ให้มันทนขึ้นบางอย่างเราแก้แล้วเราหวังผลว่าจะได้แรงมาเยอะขึ้นหรือลดเวลาลงขึ้นแรงมาที่พูดถึงคอยในพูดมาแล้วแย้มมาแล้วอยากรู้สักนิดนึงที่พูดเวลาเลข7น่ะ 7.9 กี่ม้า890เองพี่เฮ้ยก็ไม่เยอะไม่เยอะนะพี่เพราะว่าเหมือนกับเราแก้ไขพัฒนาสเตปไปนะแต่เราไปวัดแรงม้าเครื่องก็ยังแรงม้าใกล้เคียงเดิมแต่เหมือนกับมันน่าจะพวกช่วงอัตราเร่งมากกว่าพี่เร็วขึ้น60ฟุตเท่าไหร่ครับ
60ฟุต 1.2 แต่ว่ามันไม่ได้ช่วง200เมตรกับ400พี่มันเร็วขึ้นความเร็วไปเหมือนการไต่รอบมันเร็วกว่าเดิมเนี่ยเขามีเทคนิคไงแคมซิ่งเบอร์หลัก5ว่างั้นดูว่าเขาค่อยๆปรับไปทีละจุดไงอะไรประมาณนี้เฟรมนี่เป็นยังไงบ้างเฟรมของเฟรมเล็กน้อยเฟรมก็เมื่อวานเครื่องตัวใหม่ไม่ค่อยดีครับวันนี้เปลี่ยนตัวแล้วโหไวมากอ่ะทีมงานใช่แป๊บเดียวเปลี่ยนเครื่องเลยต้องคอยติดตามงานเครื่องอ่ะเราทํามา2ตัวเราก็เหมือนกับอยากลองสเต็ปใหม่ๆอย่างที่บอกเหมือนกันใช่ๆบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีนี่นะต้องลองผิดลองถูกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลองไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยพี่เบิร์ดหลัก5ใช่ครับเมื่อกี้ขายของซะเยอะแล้วขายของจนเราไม่ได้จะพูดอะไรอีกแล้วเลยเต็มเลยต้องซื้อต้องซื้อครับของแท้ต้องเจียมือครับแอดโดมไนเซอร์ฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวไปที่ไหนกันต่อฮะพี่อยู่ตรงนี้แหละมีแต่ผู้ชายอ่ะไปดีกว่าอยากดูผู้หญิงมั้ง Let's go Yeah I don't know where she came from but goddamn I wanna say something เราเข้ามาถึงแท้ครับนะอยู่หน้าพิษของเนี่ยหนุ่ยเป๋อโอ้รุ่นใหญ่แต่ผมบอกให้มาครั้งนี้ทีเด็ดกว่าหนุ่ยเป๋อนิดนึงใครหนุ่ยไม่กล้ามีด้วยเหรอหนุ่ยไม่กล้าใครเนี่ยพูดอะไรมาเนี่ยแบบไดหนุ่ยเลยนี่เหรอเรื่องจริงจริงเหรอไปรู้จักกับท่านดีกว่าใครอ่ะป๋าหนุ่ยเรียกว่าท่านเลยเหรอต้องเรียกท่านป๋าหนุ่ยเอ้าเบื้องหลังความสำเร็จครับสวัสดีครับป๋านี่ฮะอย่างที่ผมบอกเพื่อนทั้งบ้านหนุ่ยไม่กล้านี่คือพ่อหนุ่ยก็ลองดูสิจริงๆเราจะสัมภาษณ์หนุ่ยแต่จริงๆต้องเอาพ่อหนุ่ยก่อนเพราะอะไรรู้ไหมหนุ่ยพ่อพ่อนโยเป็นป๋าก่อนเป็นไงป๋าครับผลงานเมื่อวานนี้ครับป๋าได้หมดตอนนี้ก็ขอเป็นแด็กเตอร์ที่เวลาเร็วที่สุดละดีเซลใช่ไหมดีเซลดีเซลแด็กเตอร์ดีเซลที่เร็วที่สุดเวลาอยู่ที่อะไรครับป๋ารุ่นไหนครับรุ่นเนี้ยหน้ายาวคันนี้หน้ายาวอยู่70 4G ใช่ไหมป๋าใช่ไหมป๋าจะลง6แล้วจะลง6อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆสถิติเวลาที่เนี้ยนะแทร็กเขาดีไหมผมบอกบุรีรัมย์ครั้งนี้ใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยบอกที่ทุกคนวิ่งมาทั่วประเทศใช้ได้เลยแล้วส่วนในส่วนอื่นฮะดีไหมระบบการจัดการที่อยู่อาศัยผู้หญิงยิงเรืออะไรพวกนี้ป๋าด้วยป๋าจำหน้าไม่ได้ป๋าไม่ได้เทสเดี๋ยวแม่เล่นเอานะเราไปเล่นเดี๋ยวพูดไปขอบคุณป๋าพี่หนุ่ยขอบคุณป๋ามากครับขอบคุณครับครับไปเลยเชื่อผมยังผู้ชมครับในสุดเราก็ตามหาตัวเจอจนได้เจอสั่งขาหลอกไงป๋าบอกว่าหนุ่ยนอนหนุ่ยนอนเลยนี่นอนที่ไหนอยู่กับลำใหม่ครับโชคคุ้มทองคำแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆสวัสดีก็พอแล้วหนุ่ยอ่ะทางไหนก็รู้จักครับผมหนุ่ยตะพันครับแค่นี้ใช่ไหมไปหนุ่ยครับเป็นไงครับสำหรับผลงานสำหรับลำนี้เอาลำนี้หน่อยเพราะเฟรมกับหน้ายาวรู้จักแล้วแต่โชคคุ้มทองคำลำใหม่ของหนุ่ยเป็นอย่างไรบ้างฮะนี่โอเคครับตั้งแต่เสร็จมาก็วิ่ง2รันครับวิ่งแค่2รันเองเหรอใช่ครับเวลาเท่าไหร่81ทั้งคู่เลยหูยหน้าสั่นหน้ากระพือเนี่ยแล้วดูของเนี่ยดูอยู่ครับแวบอ่ะแต่นี่ไอ้มาทำอะไรที่รถเนี่ยมาทำอะไรเขาดูเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บแบบมืดๆครับปิดไฟด้วยนะปิดไฟเก็บเมื่อสักครู่ปิดไฟด้วยนะเฮ้ยช่างมือโปรเดี๋ยวนี้แม่งเหมือนหนังจีนนะแม่หลับตาทำต้องมีหลับปิดไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผลงานในวันนี้ต่อไปมีอะไรบ้างผลงานของเพื่อนทางบ้านบ้างก็ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยหนุ่ยเปิดสุพรรณครับเพิ่มเสียงพี่หนุ่ยตรงไหนวะเนี่ยพี่เอารถรุ่นเล็กๆแล้วก็เวทใหญ่ไปวิ่งให้ดูเรื่อยๆครับแล้วเวทเล็กๆเข้าไปกี่คันครับสำหรับงานนี้รุ่น46ก็เข้าทั้งหมด4คันโอ้4คันใช่ครับเป็นอันดับอยู่แล้วนะ F5 Pro 2ครับใช่มั้ยใช่ครับโอ้สบายอยู่แล้วสำหรับหนุ่ยเปิดแป้งครับหนุ่ยเปิดติดตามอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ไม่พลาดงานใหญ่ๆเจอหนุ่ยแน่นอนครับนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยตอนนี้เราก็ไม่กวนพี่หนุ่ยแล้วให้หนุ่ยทำรถต่อดีกว่าพูดอะไรป๋าพูดไปหมดแล้วป๋าพูดไม่หยุดเลยอ่ะไม่เหมือนพี่หนุ่ยเลยขอบคุณดุยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปต่อสวยนะทุกคนครับburn that shit like a major laser earn that shit like major paper I melt that beat like a fucking getter but you know what do it ท่านผู้ชมครับที่สุดของประเทศแล้วครับพี่ผู้ชายตัวเล็กๆที่อยู่ข้างผมแต่เร็วที่สุดในประเทศเท้าหนักเหลือเกินนั่นแหละฮะสวัสดีครับต้องสวัสดีก่อนฮะสวัสดีนิดนึงฮะขออนุญาตแนะนำตัวเองกับเพื่อนทางบ้านสักเล็กน้อยครับครับสยามโพสต์ไทยนะครับนี่ฮะคนเรียกว่านายาบสุดยอดตอนนี้เร็วที่สุดในประเทศไทยจริงแล้ว 6.5 ใช่ทะลุปุบปงลบข้อคอรหาทุกอย่างที่สุดแล้วครับอันนี้เป็นแร็กสเตอร์ในรุ่นแร็กสเตอร์ใช่ไหมพี่หยามใช่ครับแร็กสเตอร์ครับเป็นแร็กสเตอร์เป็นเครื่องยนต์อะไรครับพี่หยามเครื่องยนต์เป็นเฮมิครับเป็นเฮมิ
เฮมี่ที่เพื่อนๆทางบ้านบางท่านที่ดูอยู่อาจจะไม่รู้มันเป็นบล็อกกี่สูบอะไรยังไงครับมันเป็นเครื่อง V8 ครับใช้สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะครับอ๋อเป็นการแข่งขันโดยเฉพาะเลยใช่ครับไม่ใช่ว่าเอาไปอยู่ในเครื่องยนต์เชฟวี่ในอเมริกาไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ก็คือทำมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะใช่ครับนำเข้าล้วนๆครับแล้วสำหรับคันนี้เนี่ยมันสามารถเร็วได้กว่านี้อีกไหมครับนะก็คิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้อีกครับแต่ก็กำลังศึกษาอยู่ครับก็เรารู้อะไรเราก็เพิ่มเติมเข้าไปครับเวลามันก็ออกมาเป็นผลงานที่เห็นนั่นแหละนะฮะมันไม่ใช่ว่าพลาดมาจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่จริงครับอันนี้ถูกต้องโอ้โหได้ความรู้เลยนะฮะสำหรับครั้งนี้นะครับผมเอาร่วมเป็นกำลังใจให้กับสยามรถไทยแล้วพี่หยามด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่หยามครับครับนะขอบคุณครับครับเป็นยังไง 6.5 ไปแล้ว 6.5 เร็วที่สุดไปแล้วเร็วมากหาดิหามั่งเหนื่อยหานู่นไงใครอ่ะอีกคันนึงไปน้ำไปแล้วครับสวัสดีครับI'll take all your body parts to a fucking graveyard. Six feet. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright. I'm lost inside. คุณผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ได้ยืนอยู่กับผู้ชายที่เร็วที่สุดในตอนนี้ฮะและนี่ฮะอู่ที่ดังที่สุดเหมือนกันครับสวัสดีครับอ๋อ77ครับสวัสดีครับผมปอนเทคครับนั่นไงเห็นไหมจริงๆเขาให้สัมภาษณ์กันบ่อยแล้วล่ะเจอแล้วเมื่อกี้นี้ทางพี่บอยสารวงฝากขอบคุณด้วยครับกลับเครื่องยนต์นะฮะอ๋อครับผมแล้วก็ฝากบอกมาอีกนิดนึงฮะถ้าเครื่องไม่ออกพังห้ามล้อเอาคืนนะครับเมื่อกี้เพิ่งมาหยกๆร้อนเลยครับผมเป็นยังไงบ้างผลงานในงานนี้ฮะพี่อ๋อฮะล่าสุดก็68 69 2ลำเลยครับนี่สุดยอดเลยทีเดียวแล้วปอนเป็นไงขับรถเลข6ยังเอาอยู่ครับยังเอาอยู่เอาอยู่มั้ยยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ด้วยที่พวงมาลัยหลุดอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอพวงมาลัยหลุดจริงมั้ยเนี่ยจริงๆๆคันไหนหลุดคันเกียร์หลุดตอนไหนเหรอหลุดตอนหลุดประมาณ200เมตรโอ้ยกะลักเอาแล้วเหยียบต่อไปได้ยังไง 6.8 ครับแต่เหยียบ313ใช่ 6.8 ความเร็ว313แต่ถ้ารู้ว่าพวงมาลัยหลุดปอนก็คงไม่สะดวกไปเหมือนกันล่ะเอาเดี๋ยวก่อนปอนแล้วปอนตอนปอนขับอยู่เนี่ยมันหลุดแล้วมันรู้สึกมั้ยอ๋อหลุดที่แกนเลยมันไม่ได้หลุดที่พวงมาลัยหลุดที่แกนครับพวงมาลัยที่เดิมแล้วเวลาเลี้ยวกลับมาได้มั้ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเฮ้ยจริงดิตอนบอกนึกว่ารถแรงจะเข้าข้างซ้ายอย่างเดียวเลยใช่มั้ยนึกว่ารถแรงเลยเอาไม่อยู่ครับเฟรมนี่มันกับพี่อ๋อยอยู่แล้วใช่ครับถูกมั้ยเฟรมนี่กับพี่อ๋อยอยู่แล้วบอดี้เนี้ยแล้วเป็นไงได้คุยพูดคุยมั้ยเฮ้ยพี่ทำอะไรกับผมช่วยตัวเองไปก่อนเขาขังเขาแบบหยาบๆเลยนะตอบสื่อได้ไหมได้พี่เล่นที่อะไรกับผมก็ไม่รู้ปอนเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเราโอ้โหจริงๆนะนี่ต้องบอกก่อนนะความเร็วระดับนี้นะ 6.8 แล้วพวงมาลัยหลุดด้วยต้องบอกก่อนว่าบอดี้ต้องตรงถ้าไม่ตรงอาการแน่นอนฮะตรงประมาณมันไม่เอาไปนั่นน่ะดิยังไม่รับคุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าความรักกันในวงการแร็คบ้านเรานะครับต้องบอกไว้ก่อนครับพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันได้และนี่ฮะพี่อ๋อ77และปอนเทคนะครับผมฝากผลงานกับเพื่อนทางบ้านสักเล็กน้อยฮะฝากเชียร์อ๋อ77ชมด้วยครับใครอยากสร้างรถก็เข้ามาได้เลยเบอร์โทรได้นะ080ครับโอ้ไวเลย070-4781เฟซบุ๊กอ๋อ77เอ้ยอนุสิทธิ์อุดมพันธ์เลยครับแต่นี่จะจ้างคนขี่จ้างได้เลยเอาจ้างได้ด้วยจ้างได้ด้วยนั่นไงหางานแล้วไม่ยากน้ำขวดนึงข้าวกล่องนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขารู้หมดไปได้เลยนะฝากผลงานครับปอนฮะฝากเชียร์ปอนเทคด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำผลงานให้ดีกว่านี้ทีเด็ดมีทุกรันรอดูรอชมนั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะฮะนั่นเด็ดกว่าอะไรฮะพวงมาลัยหลุดโอ้ยเงินนี้เด็ดจริงยอมรับเลยถ้าบอดี้ไม่ตรงนะเรียบร้อยบอกให้หลุดแล้ววิ่งเท่าไหร่บอกไว้หน่อย6.8 6.8 นะครับผมเอาละครับวันนี้ไม่รบกวนแล้วขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับครับผมครับสุดยอดสองคนนี้นะพวกไอ้หลุดเฮ้ยเพิ่งรู้ลองมิต้าดิตายเกินพูดถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะครับและขนาดนี้ครับยังไงแล้วนี่ก็ต้องมาถามถึงผู้บริหารก่อนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับงานในครั้งนี้ฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีฮะครับผมรบกวนเขาเรียกว่าแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆทั้งบ้านสักเล็กน้อยฮะครับก็สวัสดีครับโอ๊ตนะครับในชนิดชาติวิทยาลุงนะครับกรรมการจัดการสนามช้าง International Circuit นะครับแล้วก็เป็นกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับแบ็คสตาร์2018นอกเหนือจากจะเป็นผู้หญิงเองที่ผมเห็นนั่นคือหล่อมากหล่อมากจริงๆเราเป็นผู้ชายเรายืนยังเล่นสะเขินเลยทีเดียวถ้าพี่สั่นผมก็สั่นเหมือนกันนะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับพี่โอ๊ตฮะครับทำไมถึงได้จัดงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขึ้นมาครับก็จริงๆต้องบอกว่าวงการแร็คในบ้านเราก็อย่างที่ทราบนะครับเรามีแฟนๆแล้วก็มีนักแข่งเยอะมากอยู่แล้วนะครับเราก็อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาวงการแร็คขึ้นมาแล้วก็ยกระดับขึ้นมานะครับเรื่องเกมการแข่งขันเรื่องเซฟตี้เรื่องรูปแบบต่างๆนะครับก็อยากเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ความตั้งใจของเราเนี่ยอยากให้มีงานที่หลายๆรุ่นที่มาแบทเทิลกันที่มีเงินรางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ลองสร้างอะไรที่เป็นความยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้กับประเทศไทยปกติเราจะเห็นแบบเป็นเวลา ET คือจะออดหรือวิ่ง1คันเท่านั้นแต่ที่นี่ครับครั้งนี้
วิ่งแบทเทิลออกคู่มันแน่สุดยอดอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆครับผมต้องบอกกันว่าความพร้อมของที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากอย่างเช่นเรื่องแท็กฮะเป็นยังไงฮะถึงได้แบบถมดำทั้งหมดเลยสาเหตุหนึ่งที่เรากล้าที่จะมีแบทเทิลในรุ่นใหญ่ๆหลายรุ่นนะครับก็มาจากเรื่องแท็กนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบรถรุ่นที่เอามาแบทเทิลทั้งหมดเนี่ยความเร็วนี่ก็ระดับเร็วสุด300 300กว่าเร็วปลายนี่300กว่าวิ่ง6ไม่กว่านะครับถ้าเกิดแท็กเนี่ยไม่มีความพร้อมก็คงจะทำตรงนี้ไม่ได้อันตรายด้วยนะครับต้องเรียกว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นความตั้งใจนึงที่ตัวสนามเนี่ยอยากให้มีเรื่องเซฟตี้คือด้วยตัวสนามเนี่ยมีมาตรฐานแล้ว1แล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องพร้อมทุกอย่างพร้อมต้องบอกว่าสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแดร็กเซอร์แทร็กเนี่ยนะครับเราสร้างตามมาตรฐานทั้ง NHRA แล้วก็ FIA แดร็กนะครับให้สามารถแข่งในระดับเรียกว่าถ้าเป็นเจ็ตคาร์อะไรที่อย่างเมืองนอกแข่งเนี่ยที่นี่ทำได้หมดได้เลยนะครับผมขออนุญาตนะบอกเลยว่าน่าจะเป็นสนามเรียกว่ามาตรฐานดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้มันที่1ของประเทศไทยอยู่แล้วครับจริงๆบอกว่าระดับความกว้างความอะไรด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับเมื่อวานนี้เรามีตัวเลข6ให้เห็น1 3 4คันด้วยกันครับเรื่องตัวเลขอีกอย่างก็เป็นความตั้งใจของเราเพราะว่าเราทราบว่าทุกคนทุกผู้นะครับทุกทีมงานทั้งนักขับเองทุกคนอยากได้เวลานี้ที่สุดทีนี้ถ้าเกิดการจะเอาเรียกว่าศักยภาพแล้วก็ทั้งตัวนักแข่งเองทั้งรถขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีสนามที่รองรับได้นะครับก็เลยเห็นว่าทำไมพื้นเราถึงโอ้โหถมกันใช่ครับคนกันไปเต็มเลยไม่มีพื้นที่ตกขาวไม่มีครับไม่มีสีขาวสีดำหมดเลยพื้นที่ตกขาวเลยใช่ในฝั่งของทางรถเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตกขาวถูกต้องและอย่างนึงผมได้สอบถามนักแข่งมาหลายๆที่หลายๆคนนะแข่งเป็นไงบ้างสุดยอดคำเดียวดีก็มันทั้งแท็กมันต้องเหนียวพอหนองตัวใช่ครับแล้วก็เรื่องระยะเบรกต่างๆด้วยบางครั้งออกไปแล้วรถตั้งลำร้อยได้แล้วเริ่มกินแล้วแต่ว่าก่อนจะเข้าบางคนไม่มั่นใจเฮ้ยเข้าไป300กว่าแล้วเบรกอยู่หรือเปล่าก็บางคนอาจจะแบบไม่กล้ากดเต็มตอนเข้าเส้นนะครับงั้นพวกเรานะทุกคนนะต้องคอยให้กำลังใจนะกับสนามแห่งนี้ก็มีงานดีแบบนี้นะฮะแดกสตาร์ไทยแลนด์ปีหน้ามีอีกแน่นอนผมเชื่อได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าอีกนะฮะคอนเฟิร์มปีหน้ามีแน่นอนแน่นอน 100% แล้วนะเพราะว่าณวันที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมมีสถิติโลกบันทึกไว้ที่สนามแห่งนี้เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมนั่นแหละฮะแล้วคอยติดตามชมกันนะฮะกับมีรายการดีๆอย่างนี้กับสนามดีๆแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้นันพี่โอ๊ตด้วยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับและตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งท่านครับที่คลุกคลีกับงานนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าเขาเป็นพิธีกรประจำงานผู้บรรยายนะฮะสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่กับงานนะครับมาทั้งหมดในการ4วันซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวันนี่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นรถบางคันเนี่ยเวลาดีกว่าเดิมรถบางคันที่คิดว่าเวลาจะดีกับล่วงลงนั่นถูกไหมมันตอบไม่ได้หรอกเพราะว่านี่คือล้อ4ล้อใช่ครับแต่สิ่งที่ตอบได้คือว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่น่าประทับใจมากเพราะเนื่องจากว่าผู้จัดมีความพร้อมใช่นักแข่งก็มากันเยอะมากมาย200คันรถที่ไม่เคยเห็นก็ยังกลับมาวิ่งรถที่ไม่เคยเห็นมานานก็กลับมาทีมที่ไม่เคยเห็นมานานก็มาวันนี้หน้ายาวไทยวิ่ง 6.5 แล้วใช่ครับอนาคตเดี๋ยวจะได้เห็นพวกเลข3เลข4มาไทยแน่นอนวันนี้ค่ะจากต่างประเทศเฮ้ยวันนี้ค่ะ3วิ่ง4วิ่งนี่หมายถึงวันนี้ค่ะ 3.9 เนี่ยสถิติเมืองนอกคือต้องบอกว่าอย่างเอาสายดีเซลอย่างที่เอกวิ่งเอกก็รู้เลยว่าโอ้โหคันนี้แม่งวิ่งได้ยังไงวะใช่เซอร์ไพรส์ซึ่งในขณะนี้ที่ทำการเนี่ยอัดกันอยู่เนี่ยมันยังเป็นช่วงเวลาการคอลิฟายอยู่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเลขของงานจริงๆเนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ครับว่ารอชมรอดูทางบ็อกซ่าเรซิ่งละกันจะฝากเอาไว้นะเพจที่จะบอกว่าเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของรถแต่งรถแรงรถซิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย boxa racing.com ครับนั่นแหละครับไม่ต้องจบไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วครับโอ้มืออาชีพจริงครับขอบคุณพี่จอนมากครับขอบคุณครับพี่จอนฮะสวัสดีครับครับพี่จอนพี่จอนต้องไปต่อฮะไปฮะพี่จอนต้องพักต่อแล้วฮะไปต่อแล้วครับไปเอกใต้ต้องไปต่อฮะไปต่อนะครับผมเจอต่อเลยครับไปStop it, man, till we got a huge crowd. Our only problem is when we go and dance out. So we can find some southern bells and make our dance proud. บรรยากาศในงานก็ประมาณนี้โอ้แว๊บเลยตอนนี้เราเจอเขาเรียกประมาณว่าเซเลบริตี้แห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตใครๆก็รู้จักคนนี้ตัวหัวสีนี้มีอยู่คนเดียวผมดูประจำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีฮะโอ้ยตายแล้วทางนี้ตลกตลอดเลย
ป็นอะไรไม่พูดเนี่ยนะมันตื่นเต้นไงตื่นเต้นยังไงตื่นเต้นยังไงวันนี้งานใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเราได้เห็นรถแรงที่สุดในประเทศไทยอยู่นี่หมดเลยแน่นอนต้องเรียกว่าโอยใครไม่มางานนี้โคตรเฉยโคตรเฉยแล้วรวมถึงคนจัดงานโคตรแจ๋วโคตรแจ๋วรวมถึงรถที่มาแข่งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งสุดยอดในความโคตรต่อเซติโลกมาแล้วก็มีต้องเรียกว่าสุดยอดทุกอย่างยอดทุกอย่างคนก็เยอะตั้งแต่เรื่องเราได้เห็นเวลาที่ดีๆนะครับแท็กดีทุกคนพูดถึงเหมือนกันหมดเลยว่าแท็กเหนียวมากเขาขาดเขาขาดว่าเล่นเขาสำรองนี่แทบไม่พอแล้วถ้าเกิดใครไม่อยู่ไม่รู้หรอกมิตรภาพในสนามเป็นยังไงมันคือมิตรภาพดีๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยในสนามดูแข่งกันนะใช่ครับแต่จริงคือพี่น้องเพื่อนเพื่อนกันเป็นอะไรที่สุดยอดโอ้รวมถึงประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกผมพูดเสมอดูทางบ้านถ้าอยู่ไกลดูทางบ้านได้แต่ถ้าอยู่ใกล้สนามมาเถอะครับคุณจะได้ขี้หูสะเทือนโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาเจอนักแข่งไม่ธรรมดาเลยมาเจอกับเซเลบริตี้วันนี้น้องขอบคุณน้าแมนมากครับขอบคุณน้าแมนครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะแล้วเมื่อสักครู่นี้เราพาไปดูนักแข่งทีมแข่งมาเนี่ยพี่เอกเนี่ยพูดเก่งเหลือเกินผมพูดไม่ทันมาดูทางของผมบ้างไปดูอย่างนี้ไปดูบูธกิจกรรมกันเนี่ยไปดูบูธกิจกรรมบูธกิจกรรมและพิตตี้มีอะไรกันบ้างวันนี้นะฮะไม่รู้แหละผมไปก่อนละเอาไปเลยเหรอไปวะไปเลยบอกว่า The facts bad chicks like bad things bad chicks like big rings ว้าวโอ้โหแล้วขนาดนี้ครับผมมาอยู่กับสาวๆนะฮะพี่ต้าไปไหนวะพี่ต้าไปไหนฮะพี่ต้าได้อยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยเข้ามาดิเข้ามาผมดูอยู่เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยฮะประเทศไทยนี่แม่งมีของแปลกพี่ไม่ต้องห่วงพี่ประเทศไทยมีของแปลกพี่เห็นไหมแฝดสี่หน้าแม่งเหมือนกันหมดเลยหมอไหนวะตอนนี้เราอยู่ที่บูธกิจกรรมของอินดิมิสครับครับผมต้องบอกก่อนที่เข้าไปนี่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นแมลงวันตอมอุจจาระอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อเป็นผีเสื้อสันสวยแต่ดอกไม้จากข้างหลังน่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้อุจจาระนั่นไงไปว่าพี่เขาsorry ผมพื้นอย่างนี้ต้องผมพื้นไม่ต้องร้อนขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบูธนี้ฮะค่ะนะคะบูธของเรามีชื่อว่าอิเดมิสึซึ่งมาจากบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดนั่นเองพี่ขับรถอะไรอยู่คะผมใช้ฮอนด้าครับฮอนด้านี่เหมาะกับเราเลยเป็นรถญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่าอิเดมิสึของเราเนี่ยผลิตมาให้ตรงกับมาตรฐานของรถที่เป็นเครื่องยนต์รถยนต์ญี่ปุ่นของผมฮอนด้าเวฟนะฮอนด้าเวฟฮอนด้าเวฟเหรอญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นเหมือนกันก็ใช้ได้แล้วก็มีใช่เอาไปหยอดโซ่ได้ไหมอะไรนะมันจะฝึกฝืนนะเรามีน้ำมันที่ใช้หยอดโซ่ด้วยนะเอามีเหรอแล้วพี่ก็มีอุปกรณ์ตั้งโซ่ด้วยมีด้วยเฮ้ยไม่ต้องมากับมาหัวใจอ่ะอยู่ด้านซ้ายแต่ทำไมอ่ะมันอยากย้ายไปอยู่ข้างเธอโอ้อันนี้อยากจะพูดว่าอ่อยได้หนูไม่ว่าแต่อ่อยแล้วหายหน้าหนูไม่ชอบค่ะชื่อแพรนะคะแพรค่ะอีเดมิสเลดี้แพรค่ะสวัสดีค่ะอีเดมิสึเลดี้ต้นข้าวค่ะอยากจะบอกว่าช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกค่ะแต่คิดถึงตลอดนะบอกเลยค่ะอีเดมิสึเบลลี่ค่ะถึงหน้าตาจะไม่โซแต่ถ้าน้องอยากได้บ้านและคอนโดให้มาเอากับพี่นะจ๊ะเอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆว่าอีเดมิสึของเราจะไปออกอีเวนท์ที่ไหนเข้าไปเลยค่ะแฟนเพจ Facebook Apollo วงเล็บไทยแลนด์ค่ะโอ้สุดยอดมากฮะน้องๆทั้ง4สาวนี่น่ารักมากๆนะแล้วก็พูดเก่งมากๆก็เชิญชวนก็มาดูแล้วก็ลองทดสอบใช้น้ำมันก็ดูนะฮะอะไรนะน้ำมันอะไรเดมิสุดูมิสุมิสุไม่มีรุ่นอิสุเหลือเล่นดีเหลือเล่นดีอิตาอิคุเปล่าด้วยเปล่าด้วยไปบูธอื่นกันมาไปขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมสวัสดีครับพูดถึงฝากระโปรงคาร์บอนเป็นที่ไหนไปไม่ได้ตรงนี้แน่นอนฮะสวัสดีพี่ปืนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สาวๆอีก2ท่านนะน้องมวยเข่าทั้ง2คนด้วยสเปซเฟรมหลายๆลำผลงานพี่เขาดูมือพี่เขาเป็นไงทะลอกจริงๆผมไปมาแล้วมีผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมพี่มีแบบตัวใหม่ไหมตัวใหม่ก็เดี๋ยวจะโชว์ในออโต้สล็อตจริงๆเป็นพวกฟอร์ลารี่ก็ใช้นะผมโดนแล้วไปดูเฉยไม่มีตังค์ซื้อรถอยากได้รถอยู่ยืมตังค์พี่เขาไม่ยอมให้ยืมจริงนะแล้วสองสาวนี่มาทำอะไรบ้างครับเนี่ยมายืนอะไรกันเนี่ยหนูมายืนยิ้มยืนยิ้มยิ้มหวานให้พี่ค่ะอย่ายิ้มเยอะอย่ายิ้มเยอะ
ันเยอะไม่ไหวแล้วแล้วนี่ข้างหลังนี่นอกเหนือจากอะไรนะคาร์บอนแล้วทำไมพี่ถึงมีอะไรวับแวบมีบอกก็คือแบบ FC อยากได้แบบบอกแต่แบบราคาแบบยอมอาคณะก็ทำแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเดี๋ยวจะเหมือนคนอื่นมีดรายด้วยทำสีด้วยทำสีด้วยแล้วฝากระโปรงนู่นฝาสีทองใช่ครับเห็นป่ะมีสีส้มสีมีทุกสีนี่ดูดินเนี่ยของต้องธรรมดาที่ไหนส่วนใหญ่เป็นงานแอร์คาร์บอนเป็นคาร์บอนนะครับผมเป็นงานแอร์เลยเป็นงานแอร์คาร์บอนต้องบอกก่อนนะที่นี่เป็นงานแอร์คาร์บอนนะฮะเขาเรียกว่างานอะไรนะการฉีดใช่ครับฉีดเอาละยืนอย่างเดียวจริงด้วยไหมยืนยิ้มจริงไหมยืนยิ้มแบบไอ้พี่ไม่คิดจะบอกรักพี่มั้งไงเดี๋ยวกลับไปเคลียร์เมียยาวเมียใหญ่ตายไปแล้วเอาละครับพี่เอาฝากผลงานเพื่อนทั้งบ้านสักเล็กน้อยพี่ตุ้นนะช่องทางการติดต่อด้วยพี่ครับก็ถ้าติดต่อได้ก็เบอร์ตัวบุษุระท่า12024แล้วก็ติดตามอาคณะในออโต้สล็อตแล้วในเพจ Facebook ก็อาคณะ GP และซิงค์นั่นละเพราะตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วดูแล้วพี่ก็ต้องเติมของหน่อยแล้วพี่ก็ไม่เติมหรอกแต่กูเนี่ยจะเติมอยู่เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยชอบจริงเลยนี่ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายคาร์บอนอย่างนี้ด้วยมือเดาออกไปมือหักเลยฝากด้วยครับอาคณะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับใครไม่ใช่ใครอื่นครับ boxerracing.com นะฮะอยู่กับสาวๆ3สาวแนะนำตัวนิดนึงจ้าป่วยครับเกียวค่ะหลิงค่ะเอค่ะไม่เกี่ยวไม่ต้องแล้วยังไงอ่ะเขาไม่มีผลิตภัณฑ์เพราะว่าเขาเป็นเว็บไซต์ยานยนต์อันดับหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอยานยนต์เหรอเห็นตึ้งทุกคนเลยบอกยานยนต์ไม่ใช่ยานแล้วใช่ไหมฝากช่องทางการติดต่อหน่อยสิว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์เราได้ที่ไหนบ้างก็ www.boxerracing.com นะคะแล้วก็แฟนเพจ Boxer Racing ค่ะแล้วก็ YouTube Boxer Racing ค่ะท้องมากเลยนะหมวยเนี่ยเอ้ยท้องทุกวันหน้าเหมือนเกลี่ยบลีบกันเนี่ยนะคนไหนนะชื่ออะไรนะอีวังอีวังไม่มีด้วยหรอไม่มีพูดเล่นแล้วเล่นเดี๋ยวสามคนนี้เขาเต้นเก่งมากพี่ไหนลองไม่เชื่อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนี่ฉันยังไม่มีเอาเต้นหนึ่งสามฮึบเต้นแห้งด้วยแบบไม่ต้องมีเพลงเนี่ยค่อยดูลองไม่เคยเต้นเลยเพราะอยู่บ้านแต่ร้อยพวงมาลัยหรออืมไปไปอย่างนี้แสดงว่าสไตล์นี้ต้องเป็นพวกแม่หญิงกำลังอยากโลช่วงนี้ต้องโลนิดนึงโลอะไรพี่โลเผาโลกระเพราฝากไปด้วยกับ boxerracing.com นะครับมาแล้วครับเราต้องมาตรงนี้เลยฮะหัวเชื้อน้ำมันเครื่องแน่นอนครับในรายการนี้ต้องโอเมก้าและที่สำคัญมันมีอยู่2แบบที่ผมชอบมากเลยคือสำหรับใส่เครื่องยนต์และไอ้นี่ไอ้ตัวนี้อันนี้ใส่อะไรอ่ะพี่ใส่ถังเชื้อเพลิงเพิ่มค่าซีเทนอันนี้เดี๋ยวถามกันดีกว่ามันเป็นยังไงสวัสดีครับแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยฮะผมแคร์นะครับมาจากขอนแก่นไดโน่เป็นตัวแทนขายในภาคอีสานมาโปรโมทสินค้า2ตัวนะครับที่เราใช้วิ่งกันในรายการนี้แน่นอนใช้กันหมดใช้จริงด้วยครับผมตัวแรกเลยเป็นโอเมก้า903นี่ตัวนี้ตัวนี้เด็ดสายดีเซลเขาใช้กันหวานมากบอกครับผมก็คือมันจะเป็นหัวเชื้อน้ำมันดีเซลน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคุณสมบัติของมันก็คือหลักๆเลยเนี่ยจะช่วยล้างหัวฉีดทำความสะอาดระบบน้ำมันทั้งหมดเลยครับแล้วตัวนู้นอ่ะพี่เนี่ยตัวนี้คือดีโดของเราไงครับใช้บ่อยไหมครับแน่ใจนะไม่ได้ขับรถมีรถเป็นของตัวเองยังเดี๋ยวพี่ซื้อนี่ของมึงยังผ่อนวันแรกไม่หมดเลยพี่ตัวนี้ก็คือเป็นโอเมก้า909นะครับใช้กันมานานมากแล้ว30กว่าปีใช้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ผมรถพี่ใช้ป่ะรถผมใช้ใช้ทำไมไม่ใช้นี่เขาใส่อย่างนี้เขาใส่อย่างนี้ใช่พี่เขาเปิดก่อนเปิดก่อนเลยไงตัวนี้เป็นหัวเชื้อเป็นแอดดิทีฟน้ำมันเครื่องแอดดิทีฟนะต้องบอกก่อนนะครับผมใช้แล้วเป็นไงพี่เอกเอ้ามันไหลลื่นดีขึ้นอีกอย่างนึงลดอุณหภูมิในห้องเครื่องใช่เรื่องจริงใช้อยู่เห็นป่ะพูดยังกระโดดผลิตเองโตจริงมั้ยจ๊ะเหมือนเมียมึงนะบ้าแล้วอย่าลืมนะช่องทางการติดต่อก่อนช่องทางการติดต่อถ้าอยู่ในภาคอีสานเนี่ยติดต่อได้ที่ร้านขอนแก่นไดโน่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ084 788 5371ครับผมก็ติด
ต่อเข้ามาได้เลยแต่ว่าไม่ตลอด24ชั่วโมงครับทำไมฮะขอนอนบ้างเลยบ้าเอาที่เหลือที่ต่อผมก็ได้เนี่ยจริงไหมจ๊ะเออนั่นนะว่าจบรายการเนี่ยได้กันแน่เลยจะบ้าเหรอน้องเขาน่ารักน้องน่ารักจริงไหมจ๊ะไหนนะเหมือนกันเขาเซตมาแค่นี้ไม่เอากูเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อดีกว่าขอบคุณมากครับนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันจะได้เสียงเราเปล่าๆนะฮะจริงไหมจ๊ะจริงไหมจ๊ะนั่นไง You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. เราอยู่กับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักของเราเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าของงานเลยอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนั่นไงมีของอะไรบ้างครับวันนี้พาอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เลยมีเสื้อตัวนี้ครับเสื้อประจำงานนั่นเองนั่นไงตัวนี้เลยแดกซ่า2018คือมีเฉพาะคือครั้งแรกเลยครับของปี2018อยากได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยครับใช่อยากได้อยากได้ก็มาในงานนี้ได้เลยครับก็ตัวนี้ขายอยู่ที่แค่390บาทถ้ามาไม่ทันทำไงพี่ถ้ามาไม่ทันก็สามารถสั่งซื้อได้ครับคือทางเราก็จะมีเพจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝากไปเลยพี่ลูกค้าหรือว่าแฟนบอลหรือว่าแฟนที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อได้หรือว่าถ้าสมมติซื้อไม่ทันจริงๆก็สามารถเข้าไปดูเพจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เลยออฟฟิเชียลเพจก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็อย่างนึงครับสั่งซื้อทางเราบริการจัดส่งฟรีด้วยฟรีด้วยฟรีนะครับผมที่อื่นนี่บวกค่าส่งอีก60 90 100 1ที่นี่ส่งฟรีไปเลยจัดไปใจใจนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับYeah Here let me break it down Yeah I'm gonna make it now Give me some time and you'll see me up on stage tonight ชอบมากขอเลื้อยหน่อยชอบอะไรอ่ะขาวมากเลยอะไรอะไรขาวที่นี่นะครับผมท่านผู้ชมคือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ขยายความจุแบบคนไทย MRX แบรนด์นี้การันตีแน่นอนดังมากของพี่บอยอ่ะสิบอยอ่ะใช้ตลอดใช้กับทุกคันแทบทุกคันแหละตาดูตาดิตาคนอื่นไม่ได้มองผลิตภัณฑ์เลยยุงกัดหรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้อยู่กับมีนานะคะ MRX ค่ะสวัสดีค่ะมีน MRX ค่ะคนกลางฮะสวัสดีค่ะแคท MRX ค่ะน้องแคทน้องแคทก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธ MRX Performance นะคะก็จะเป็นชุดขยายความจุนะคะก็จะมีทั้งเป็นเครื่องของดีเซลแล้วก็เบนซินค่ะจะขยายใหญ่กว่านี้อีกนะอันไหนเบนซินไหนดีเซลเนี่ยอันถ้าด้านนี้จะเป็นดีเซลดีเซลอันไหนเบนซินนะอันนี้เบนซินด้านนี้เบนซินอันนี้อะไรรถเมย์อันเนี้ยเทอร์โบว้าวแล้วมันถูกกันค่ะอยากจะดูเทอร์โบใกล้ๆเหลือเกินไปโบสุดมานะนั่นแหละสิแล้วยังไงต่อก็เครื่องดีเซลของเรานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ 3,000 ซีซีจนถึง 3,300 ซีซีค่ะแต่ว่าสำหรับของพวกหนูนี่คือ 4,000 ซีซีค่ะพี่เฮ้ย 4,000 จริงๆเหรอเนี่ยโอ้เยอะมากอย่าไปรัดมากนะเดี๋ยวอ่ะเสียงหรือเปล่านี่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะจริงๆแล้วนะเสียบอยเขาบอกเขาจัดมาในแบบพิตตี้ต้องสวยของต้องดีงานต้องดีเขาว่าอย่างนี้อุปกรณ์อะไรต้องดีรถซิ่งเนี่ยใช้กันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอันดับแรกนี่คือเป็นงานที่แบบว่าเหมือนงานฟอร์ดขึ้นมาแข็งแรงคงทนและน้ำหนักเบาโอ้โหเราก็ชอบจริงๆเลยนะพูดถึงขยายความจุอย่างนี้นะใช่ต้องดูในลูกสูบก้านสูบนี่ต้องมองให้ทะลุโป่งมีทุกอย่างเลยข้อวงข้อเวียงลูกสูบก้านสูบพี่เตาก้านไหนพี่เลือกเลยหรืออยากจะใช้ปากสูบอะไรมีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ตัว MRS Performance Thailand ค่ะก็สามารถไปดูได้เลยใช่แล้วนะคะใช่อัปเดตตลอดใช่แล้วค่ะหรือว่าใครที่บอกว่าอยู่กรุงเทพฯไปหาคุณบอยได้เลยบริการเต็มที่จะมีเซลล์ไว้ทำไมบริการทุกระดับประทับใจเฮ้ยตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไม่เจอพวกหนูด้วยหนูก็อยู่คุณบอยนี่แหละจริงเหรอไปทุกที่ไปทุกที่คุณบอยไปไหนเราไปด้วยไปด้วยใช่แล้วไปฟรีนะไม่ได้เอาค่าบงค่าตัวนะครับพวกนี้กะเพราไข่ดาว3กล่องก็อยู่ได้แล้วพวกหนูอ่ะไม่พูดอย่างนี้ทุกบุ๊ดจุแถมตาได้พันนึงยังไม่มาเลยจริงๆไปดื้อเลยต่อโดนพวกนี้หลอกมาต้องงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยถ้าจะกราบแทบอกขนาดนี้ไม่เอาขนาดไหนโอเค I know my path not just an artist I'm doing math not just charting I have to act อีกหนึ่งผลงานครับและอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะคาร์บอนรับรองระดับประเทศไทยอยู่แล้วมอนซ่าเองสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอนครับนี่เดี๋ยวพี่มอนนอกเหนือจากงานคาร์บอนต้องบอกก่อนมอนซ่าเนี่ยไม่ได้มีแค่งานคาร์บอนอย่างเดียวหมวกกันน็อกใช่ครับอะไรรองเท้าล้อเกียร์ของที่นำเข้าจากอเมริกาทั้งหมดแล้วก็มีบอก
กี้รถแดกต้องใช้ทุกคนต้องใช้นี่เคอร์กี้ครับแท้ตอนนี้งานคาร์บอนของเราก็จะเน้นส่งต่างประเทศเป็นหลักโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนที่เป็นเกี่ยวใช้เกี่ยวกับรถเนี่ยผมหันไม่เจอครับก็ตอนนี้ก็เปิดโปรเซสใหม่ก็คือฟอร์นิเจอร์ก็เริ่มทำด้วยอันนี้ก็ใบเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใบก็อยู่ประมาณ 20,000 ครับคาร์บอนแท้ครับลองเปิดดูได้นะเฮ้ยพี่หล่นแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เขาบอกให้เปิดชอบไหมครับพอจะคบกันได้ไหมฮะว้าวพี่เอกครับผมมีเพื่อนสูบบุหรี่มั้งไหมเอาทำอะไรอ่ะซื้อของฝากไปฝากเพื่อนหน่อยอะไรอ่ะนี่ Limited Edition ใช่ครับวันนี้เนี่ยมาติดไปเหลือ5ใบแล้วใบเท่าไหร่ครับ 4,390 เป็นอะไรที่เกี่ยวบุหรี่เหรอครับพี่ใช่ที่เกี่ยวบุหรี่นะครับเป็นที่เกี่ยวบุหรี่จริงๆคนมีสไตล์ไม่มีตังค์แล้วคนมีตังค์ต้องซื้อเท่านั้นใช่แต่กูไม่มีตังค์ไงเดี๋ยวหลังจากจบงานเดี๋ยวว่ากันเลยขอบคุณครับผมครับขอบคุณอ้าวไม่หันมาทางคุยกับผมก็ไม่พี่ต้องฝากไว้นิดนึงนะกับงานคาร์บอนนะฮะถ้าเห็นโลโก้วันซ่านั่นคืองานคุณภาพระดับประเทศอีกแล้วฝากร้านหน้าร้านอยู่ตรงไหนพี่ตรงข้ามบิ๊กซีจัมโบ้สุพรรณการเยื้องกับช้างสามเสนเอราวัณครับสุพรรณการเบอร์ผมก็เบอร์081 987731เบอร์มอนแล้วก็เบอร์พี่ชายผมเดียวอ้วน081 750 892ถ้าบอกว่ามาจากงาน Dex Star 2018มีส่วนลดไหมครับพี่มีครับเดี๋ยวผมคิดโปรให้ใช่เอาละครับเดี๋ยวไปดูพูดเองก่อนนะน้องโนเกียจริงๆแล้วก็อยากจะคุยด้วยนะครับนี่ลิมิเต็ดไปดีกว่าเดี๋ยวครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวดูบูธอันนี้ต่อฮะไปแล้วเฮ้ยอันนั้นของเขาเฮ้ยเอาคืนมาเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยของเขาและอีกหนึ่งบูธสำคัญนะพี่ต้าขาดไปไม่ได้ฮะไม่ได้กล่องเพิ่มแรงมาอัจฉริยะของเราประเทศไทยนั่นเองอินดิวช็อปนะครับอยู่ข้างๆแล้วฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเองเพื่อนมาสักเล็กน้อยครับผมอัดอีซิวช็อปนะครับพี่อัดนี่เองเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ในการเปิดบูธของอีซิวช็อปมีอะไรบ้างฮะไฮไลท์สำคัญก็คือตอนนี้ก็คือกล่องใส่ดีเซลครับกล่องบูสต์บูสต์ตัวใหม่ตัวนี้เลยนี่บูสต์โอ้อันนี้บึ้มหรือบึ้มฮะดูแนวเป็นแนวบึ้มๆนะฮะเป็นยังไงฮะมันดียังไงฮะเราทำมาให้ตอบโจทย์กับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับมันมีเป็นดันรางกับยกหัวฉีดนะครับแล้วก็ปลดล็อกบูทในใบเดียวเลยเพียงแค่ราคา 9,900 บาทแล้วก็ตอนนี้คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าลูกค้าซื้อกล่องบูทเราแถมรีโมท VR จูนให้นี่นะก็คือเสมือนว่าเราติดตั้งจูนให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็สามารถปรับจูนเองได้เลยโอ้โหอย่างนี้ไม่ทำงานอยากจะทำอะไรสนุกสนานแค่ไหนคุณหมั่นคุณหมุนใช่ครับไม่ต้องห่วงเลยแบรนด์นี้เนี่ยระดับโลกอยู่แล้วเมื่อวานนี้ทุบสถิติเวิร์ลเรคคอร์ดไปแล้วเรคคอร์ดครับก็รุ่นPro 4NA ครับก็เป็น Honda Civic EG ครับของทีมโรงงานอิซูซูพีมไทยแลนด์ครับก็วิ่ง 8.578 โอ้โหเป็นเครื่องยนต์อะไรนะ K27 ครับ27ช่องทางการติดต่อก็คือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ ECU Shop.com ได้หรือFacebook เข้าแฟนเพจก็คือใน ecushop.official เป็นเพจใหญ่ ecushop เลยข้างหลังนี่มันมีคำว่า official ด้วยใช่ครับฝากด้วยครับกับ ecushop Thailand ครับนะครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วเห็นตลอดอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจักรตีรถไม่ได้แข่งก็มาดูแลแทนได้ก็ในปัจจุบันก็คือในมอนเตดีเซลก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของดาร์ลเทคทั้งหมดเป็นยังไงบ้างสำหรับแบรนด์ดาร์ลเทคครับจักรก็จริงๆส่วนของแบรนด์เราเนี่ยจะเป็นส่วนของการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของควบคุมเครื่องยนต์ทั้งหมดก็คือมีในส่วนของเบนซินก็มีแล้วก็ดีเซลก็มาแค่มอเตอร์ไซค์ครับผมเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ก็ได้เว้ยพูดง่ายๆนะว่าเราก็คือเป็นแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมของประเทศไทยครับใช่ว่าเบนซินนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงดาร์ลเทคเบนซินโอ้โหหัวนี่เยอะใช่ครับนะครับผมหัวแถวทั้งนั้นแหละตอนนี้ฮะมีดีเซลออกมาด้วยเป็นไงผลงานฮะสำหรับเกียร์ซิ่งแล้วก็ตุ๊ดเป๊ะอย่างล่าสุดก็สเปคเซฟก็ปีก่อนนั้นเราวิ่ง 7.5 ได้แล้วเราก็มาวิ่งได้ 7.3 ระยะยาวเราก็เปิดตัวในส่วนของกล่องนี้เลยก็วิ่งได้ 7.3 เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ในหลายๆรุ่นมันทดสอบประสิทธิภาพว่ากล่องนี้มันมีสมรรถภาพที่ดีจริงๆครับผมจริงๆในปีนี้นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ครับหลายตัวมากถ้าเห็นอะไรก็คือเป็นสเปคครับ
ใช่ครับสแตนในส่วนของเบนซินฟังก์ชันที่เพิ่มเติมชัดๆเลยที่เด่นๆเลยก็คือเราสามารถควบคุม6สูบได้แล้วแต่ในส่วนของดีเซลปีนี้เราจะมีโปรดักต์3ตัวที่ออกมาแน่ๆก็คือว่ากล่องสำหรับรถใช้งานปกติก็คือเป็นกล่องตัวเล็กตัวนี้เสียบโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟมันเล็กนิดเดียวอ่ะใช่ครับสวยงามเป็นกล่องที่ปรับได้15ระดับแล้วสามารถจุดได้ด้วยตอนนี้ก็เปิดใหม่เหมือนกัน Defat Plus Defat Max Defat Plus นี่ก็คือเป็นยกหัวฉีด Defat Max ก็คือเป็นด้านหลังซึ่งตรงนี้เราจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดลองดูเอาเป็นมาสเตอร์เทคนะเราวนเข้าไปถึงงานแข่งสักเล็กน้อยใช่ครับและตรงนี้แล้วเป็นไงกันบ้างครับผลงานของบริษัทในครั้งนี้ฮะจากผลการคอดีไซน์เมื่อวานนะครับก็เป็นที่น่าพอใจในหลายรุ่นตอนนี้ก็มีรุ่นเข้ารอบแทบจะทุกรุ่นครับผมก็อย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเราครับเราก็จะมีในสิ่งที่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆและในปีนี้เราก็น่าจะมีในส่วนของรถแข่งใหม่ๆขึ้นมาขอบคุณมากครับพี่พี่แจ๊คครับขอบคุณมากครับฝากด้วยครับน้องมายืนวงเดียวเลยดูยังโป๊ะเลยY'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I...แล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณมาเลยครับมาเลยแข่งเป็นไรนิดนึงนะครับช้างไงของเราชื่นใจอ่ะโอ้ชื่นใจอยู่แล้วชื่นใจขนาดนั้นเลยเหรอสุดยอดใช่ครับอาจารย์เนี่ยคนดูตอนนี้เนี่ยล้านกว่าตกถือว่าล้านวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับทีมไทยแลนด์เพลงไทยแลนด์ครับมาเชียร์ทีมไทยแลนด์เพลงไทยแลนด์เชียร์ใครเชียร์กันไหนเชียร์กันทำอะไรไอเห็นนะต้นนั่นเองครับต้นนั่นเองครับ L15 ครับนี่กำลังจะวิ่งอยู่เลยสวัสดีครับเฮียมาเชียร์ใครครับผมมาเชียร์หนุ่ยเบิร์ดครับหนุ่ยเบิร์ดทุกวันครับผมมากี่วันแล้วเนี่ยมาวันที่3ครับมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากสุรินทร์ครับมาจากสุรินทร์ครับผมรู้จักกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาตบเราเดี๋ยวเขาก็ตบเราเพิ่งเติมมาชื่ออะไรครับมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านครับได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วตีแม่งปวดช้างเลยดูวีรัมเนี่ยครับผมวันนี้มาเชียร์ใครพิเศษเดี๋ยวทำไมต้องหลวงวะมึงหยิบปืนมาเนี่ยหลวงใส่วะเอาดิมาเชียร์ใครวันนี้เชียร์ใครครับก็ทุกทีมนะครับทุกทีมตอนนี้เราก็อยู่กับครอบครัวผู้โชคดีครับที่ได้บัตรฟรีเข้าไปดูที่งานก็มาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับสวัสดีคุณพ่อครับคุณพ่อฮะที่ไหนแดงไม่หยุดเลยพ่อนี่ฮะอีกคำหนึ่งอะไรไหมเราค่ะเดี๋ยวมาดูรถแข่งที่ชอบรถแข่งไหมมายังไงฮะขี่รถมาเหรอเออรถอะไรกระบะมึงขับกระบะมาอ๋อนึกว่าขับกระบะมาเองแล้วพวกพี่ๆไปไหนหมดเนี่ยสิบหายเรามากันเยอะเลยขอโทษครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องนะฮะเขามากันเยอะเลยขอบคุณน้องๆมากขอบคุณน้องๆมากไม่กลัวแล้วไอ้นี่อ่ะกินเลยลูกถือไว้ลูกถือไว้โอเคโอ้โหเด็กสมัยนี้ยอดตอนนี้แล้วก็มาอยู่กับแม่หญิงแม่หญิงของเราก็ชื่ออะไรครับเดียค่ะเดียแม่หญิงเดียมากับใครครับเอ้าแม่คอยตามคนเมื่อกี้เหรอน้องไม่ใช่แม่ที่เดียมาเชียร์ใครวันนี้ไม่ได้มาเชียร์ใครโดยเฉพาะมาดูเป็นคนนี้ปะมาดูบรรยากาศเฉยเป็นคนนี้นี่ปะจริงจริงเรื่องของเรื่องพาน้องมาดูใช่ไหมปลูกฝังให้รักในกีฬาและเราต้องมาหยุดอยู่กลุ่มนี้ครับเพราะว่าเสียงดังโวกเวกโวยวายมาเชียร์บอลหรือว่ามาเชียร์รถแล้วยังเสียงดังมากเราร่วมไปเขาด้วยเหรอเนี่ยไอ้เมาอะไรทุกคนยาวออกมากี่คนเนี่ยมาเป็นกลุ่มครับมาเป็นกลุ่มนะเดี๋ยวทางนี้นะทางนี้เลยครับเยอะเลยครับอุ้ยหมดนี่เลยหมดกันหมดเลยเหรอหมดนี่เลยหมดเลยเหรอนี่แฟนคลับโตโน่กลุ่มไลน์ชื่อเนลติ้งบุรีรัมย์ครับนี่ส่วนใหญ่รถที่ใช้เป็นรถอะไรครับรถกระบะครับรถกระบะก็รู้จักนี่รู้จักไหมเนี่ยรู้ดิใครเนี่ยเอกเอาเปล่าด้วยเซลซิ่งครับวันนี้มาเชียร์พี่อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณที่ท่านครับขอบคุณครับนั่งมันจบแล้วเนี่ยถามอะไรก็ไม่พูดโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คุณผู้ชมยังไม่อยากจากไปไหนเลยจริงๆไม่อยากจากวันนี้สนุกมากๆเลยนะ
กับงานนี้ในงานใหญ่แห่งปีนะฮะแดนตานะดูภาพบรรยากาศสดคนอย่างเยอะนะดูภาพข้างหลังนี่เราไม่ได้จ้างมานะเป็นหมื่นโอ้โหรับรองหมื่นแน่นอนวันนี้นี่ขนาดปีแรกนะครับปีแรกถ้าปีหน้าจะขนาดไหนน่าจะติดแต่ปีหน้านะการันตีนะว่ามีแน่นอนนะครับคุณพูดบอกแล้วยังไงเจอต้องมีแน่นอนนะฮะแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยครับช่องทาง3ช่องทางเว็บไซต์ www.boxerracing.com นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ Boxer Racing YouTube Boxer Racing นะครับมีกันให้ดูกันทุกใจเลยเดียวเข้าไปดูได้เลยครับมีภาพบรรยากาศเซิร์ชงาน Dexstar 2018ขึ้นแน่นอนโลโก้บอกอยู่แล้วเซิร์ชเข้าไปเจอกันแน่นอนแล้ววันนี้ครับผมเอกโสธาครับแล้วก็ตาสติไลฟ์ครับต้องขอลากันไปก่อนครับนะฮะเก็บบรรยากาศที่ดีแบบนี้เป็นความสุขโอ้โหสุดยอดกินควันกินอะไรก็แล้วแต่นะฮะเก็บไว้เป็นความทรงจำฮะและเจอปีหน้าครับกับแดกปีนี้ไทยแลนด์นี่สำหรับปีนี้สวัสดีครับครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีครับ